สวัสดีครับนี่คือปฏิบัติการติดตามสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการผลิตข่าวที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองสู่สายตาผู้ชมทั้งประเทศนะครับปฏิบัติการข่าวดีวันนี้เป็นเรื่องราวของนักข่าวสาวจากสาครเคเบิลจังหวัดสมุทรปราการที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวดีๆภายในจังหวัดของตัวเองผ่านสกู๊ปข่าว5นาทีที่มีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับการลดละเลิกเหล้าและบุหรี่ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ปุ้ยมีเรื่องจะมาแจ้งโด่งยุ้ยแล้วก็น้องปานะคะพี่อยากจะให้ยุ้ยเนี่ยไปตามประเด็นเกี่ยวกับว่ามีหน่วยงานไหนเขารณรงค์พวกลดอุบัติเหตุพวกงดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกประเด็นที่2ก็คือให้ยุ้ยไปตามโรงพักบางเสาธงคือตำรวจเนี่ยเขาจะตั้งด่าน7วันอันตรายเมื่อไหร่ยังไงบ้างจุดไหนในพื้นที่บางเสาธงของเรานะแล้วก็มาแจ้งพี่ด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันผ่านทางเครือข่ายบริษัทสาครที่เพิ่นจำกัดวันนี้พบกับกระผมตะวันเสเจริญครับและดิฉันชุติมาอำนาจพร้อมสิทธิ์ค่ะครับซึ่งในวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นหลายประเด็นด้วยกันครับค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการของเรานะคะมีประเด็นข่าวที่สำคัญและน่าสนใจหลายประเด็นมากเลยค่ะชื่อปุ้ยค่ะพนิดาธมพงศ์ตำแหน่งผู้สื่อข่าวของสาครเคเบิลค่ะทำงานมาที่นี่เนี่ยครบ11ปีเต็มแล้วนะคะเป็นผู้สื่อข่าวของเคเบิลทีวีอย่าคิดว่าทำแค่หน้าที่เดียวนะคะเพราะว่าหน้าที่หลักๆของปุ้ยเองเนี่ยก็ยังมีอีกค่ะประกอบไปด้วย 1. เป็นพิธีกรรายการมองผ่านเลนค่ะ 2. พิธีกรรายการคนดังหลังข่าว 3. พิธีกรรายการนานาทัศนะ 4. พิธีกรถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมของสาครเคเบิลนะคะ 5. ทำสปอตบริษัทนะคะสปอตโฆษณาทุกๆอย่างของสาครเคเบิลเขียนบทติดต่อข้อมูลถ่าย6ถ่ายโฆษณาด้วยค่ะในทุกเช้านะคะของทุกๆวันเนี่ยหลังจากที่เราดูตารางข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมาเปิด Facebookทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็ทุกเย็นด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าฝ่ายบริหารเนี่ยเขาแจ้งงานอะไรบ้างเพิ่มเติมในระหว่างที่เราเลิกงานไปแล้วนะคะโดยบริษัทสาครเคเบิลเนี่ยจะสั่งงานการผ่านห้องงานใน Facebook ค่ะค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่สาครเคเบิลเนี่ยนะคะก็จะเน้นให้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตามงานในส่วนของการตั้งด่าน7วันอันตรายนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ของกลุ่มองค์กรหรือว่าบุคคลต่างๆที่เขารณรงค์ในเรื่องของการลดเหล้าในช่วงเทศกาลนะคะซึ่งปุ้ยเองเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาจากพี่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการค่ะเขาแนะนำมาว่ามีอยู่หนึ่งชมรมที่รณรงค์ในเรื่องของการลดแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ทุกเทศกาลแล้วก็วันหยุดด้วยโดยวันนี้เนี่ยก็นัดกับพี่เขาไว้ว่าจะไปทำความรู้จักกันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวต้องออกไปหาพี่เขาแล้วค่ะซึ่งชมรมนี้นะคะอยู่ที่ด่านสำโรงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปที่ซอยวัดด่านสำโรงค่ะไปพบกับพี่อังสนาซึ่งเป็นคนประสานงานของชมรมนี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยปุ้ยก็มีทีมงานไปด้วยก็คือน้องแน็ตซึ่งเป็นช่างภาพประจำทีมนะคะน้องโด่งพนักงานใหม่แล้วก็น้องปาเป็นนักศึกษาฝึกงานไปช่วยทำงานในวันนี้ด้วยค่ะปาตอนนี้พร้อมแล้วเราไปกันค่ะI'm not afraid to die.
ตอนนี้นะคะก็ถึงที่ทำการชมรมของพี่อังสนาแล้วค่ะแล้วพี่เขารออยู่ในบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่เขาค่ะเมื่อวันที่5 6 7 8 9 10ผลจากเวทีภาคเนี่ยเขาว่ายังไงก็ไหนลองเล่าให้ท่านประธานฟังว่าเป็นยังไงบ้างอะเนาะค่ะก็เราก็เดินทางไปเรื่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อังสนานะคะค่ะปุ้ยค่ะจากสาครเคเบิลค่ะที่หนูโทรติดต่อมาเมื่อกี้นี้นะจะมาขอข้อมูลเกี่ยวกับชมรมเฝ้าระวังแอลกอฮอล์ของพวกพี่ๆค่ะว่ามีการดำเนินงานไปไงมาไงบ้างอันนี้ทีมงานของหนูนะคะสวัสดีค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวโด่งช่วยคอยยกขาช่วยพี่แนทเขาส่วนปลาเนี่ยเดี๋ยวเวลานั่นก็คือช่วยกันคนนิดนึงไม่ให้คำวุ่นวายโอเคนะโอเคโอเคพี่กู้พร้อมนะพร้อมครับครับ5 4 3เราที่มาของชมรมนี้ค่ะไปไงมาไงถึงตั้งเป็นชมรมนี้ได้ค่ะช่วงแรกเนี่ยชื่อคำว่าปัจฉาคมงดเหล้าใช่มั้ยคะช่วงแรกเลยนะชื่อคำว่าปัจฉาคมงดเหล้าแต่พอเราทำไประยะนึงอ่ะเรามีความรู้สึกว่าก็ในคณะทำงานเนี่ยคุยกันว่าให้งดเหล้ามันจะให้งดไปเลยเหรอมันคำมันรู้สึกว่ามันหนักอ่ะใช่ไหมคะก็เลยมาคุยกันว่าเอาอย่างนั้นเราเป็นชมรมกันดีกว่านะคะเป็นชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เอาเรื่องของยาสูบเนี่ยเข้ามาช่วยกันรณรงค์นะคะร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดพมจ.จังหวัดหลายภาคส่วนนะคะภาครัฐพวกเราเองในคณะทำงานเองก็มีเครือข่ายทุกอำเภอที่เป็นเครือข่ายกันแล้วในช่วงที่ทำงานช่วงแรกๆเลยในการก่อตั้งชมรมนี้มาเนี่ยนะคะเรามีปัญหามีอุปสรรคหรือว่ารวมตัวกันยากบ้างไหมคะไอ้เจอกันไม่ยากเนาะค่ะแต่ว่าทำงานน่ะยากไหมยากเพราะว่าคำว่าเรื่องไอ้รณรงค์เรื่องเล่าเนาะมันอย่างเราก็ยังรู้ดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมาเราทำมันตั้งแต่ปี49แล้วมันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายค่ะแล้วสื่อที่เราใช้ในการรณรงค์แต่ละครั้งมีอะไรบ้างคะก็จะยกตัวอย่างก็อันนี้จะเป็นชุดความรู้เรื่องบุหรี่นะคะเรื่องบุหรี่กับสุขภาพอันนี้จะใช้เวลาเราลงไปจัดนิทรรศการหรือจัดบูธเราก็จะเปิดให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่มาดูว่าแล้วอธิบายว่าอ้าวถ้าบุหรี่เนี่ยเป็นไรเป็นมะเร็งที่ไหนก็10ที่ไหนบ้างเราก็จะอธิบายตามนี้ไปค่ะนะคะอันนี้สารก่อเกิดมะเร็งนะคะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของบุหรี่แล้วก็อันนี้เรื่องของคู่มือเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบอันนี้เป็นพ.ร.บ.ในนี้เขาจะบอกเลยว่ามาตราไหนผิดเรื่องไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้เราก็จะได้รับการสนับสนุนมาจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะคะเราพยายามรณรงค์ให้งานบุญประเพณีปลอดเหล้านะคะประเพณีก็ประเพณีต่างๆในท้องถิ่นในจังหวัดของเรานะคะแล้วงานบุญก็คืองานบวชงานศพงานแต่งนะคะอันนี้เราก็จะใช้เครื่องมืออันนี้เวลาออกไปเด็กๆของต้นกล้าก็จะไปช่วยกันแจกประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการเราอะค่ะนี่ก็ขึ้นหมาดๆนะคะเรื่องของรณรงค์นะคะกฐินปลอดเหล้าตอนนี้ปีนี้กฐินปลอดเหล้าเนี่ยเราจะทำที่บางน้ำผึ้งก็ที่บางโป่งนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้ข้อมูลของชมรมเฝ้าระวังแอลกอฮอล์และยาสูบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้สัมภาษณ์บ้างเล็กน้อยเพื่อนำข้อมูลตรงนี้ไปเขียนเป็นสคริปต์ก่อนนะคะแล้วก็จะนัดเจอกับสมาชิกชมรมรวมถึงประธานเนี่ยอีก2วันที่จะถึงนี้ค่ะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเขามีการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยแต่วันนี้กลับบ้านก่อนนะคะก๊อปลงมาหมดแล้วใช่ป่ะใช่เราจะใช้มิโนนี้เปิดนำมาก่อนมันมีช็อตไหนที่เราจะมาปล่อยสัมภาษณ์ได้บ้างป่ะขอดูสื่อหน่อยเผื่อว่าเราจะเอาขึ้นต้นสกู๊ปเนี่ยโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของเขานำช่วยย้อนกลับไปอันแรกให้พี่หน่อยค่ะ
คะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่นะคะไปทำความรู้จักกับชมรมนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลบางส่วนมารวมไปถึงเก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาแล้วเนี่ยทีนี้ก็พอกลับมานะคะตอนนี้ปุ้ยก็ได้วางโครงเรื่องไว้นะคะเตรียมที่จะลงมือไปถ่ายทำจริงนะคะโดยโครงเรื่องที่ปุ้ยได้วางไว้เนี่ยก็ประมาณว่าเราจะเริ่มโดยการเปิดตัวชมรมนี้ก่อนนะคะจากสื่อประชาสัมพันธ์ของเขาเพราะว่าถือว่าเป็นพวกแผ่นพับพวกตัวมัสคอตเนี่ยถือว่าเป็นสื่อสำคัญในการที่จะใช้ทำงานของพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ตำบลบางโปร่งอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสมาชิกชมรมเขาจะมานัดรวมตัวเจอกันนะคะแล้วก็เราจะได้ไปถ่ายเพราะว่าเขามีรณรงค์ก่อนเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะร้านอาหารนี่ตอนเย็นคือแบบพึบเลยสุราที่นี่ขายดีมากๆเมาพอนั่นดึกๆก็มีอุบัติเหตุทุกวันนักข่าวมีข่าวอุบัติเหตุทำทุกวันเลยทำทุกวันนี่เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่สมาชิกชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการได้นัดหมายมารวมตัวกันค่ะเพื่อลงพื้นที่รณรงค์งดเหล้าเครือข่ายจากเยาวชนต้นกล้าปราการตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กๆในชุมชนบ้านมั่นคงบางโป่ง2ออกมาเพื่อเดินรณรงค์ค่ะโดยจะเริ่มเดินรณรงค์จากชุมชนบ้านมั่นคงบางโป่ง2ไปยังถนนสายต่างๆในเขตบางโป่งนะคะซึ่งมีร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มเป้าหมายการออกรณรงค์ในแต่ละครั้งนะคะทางชมรมก็จะมีสื่อที่ใช้ในการรณรงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายจากเหล้าและบุหรี่ชุมชนเราเนี่ยค่อนข้างเป็นชุมชนที่แออัดพอสมควรนะครับพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนที่เลิกทำงานมันก็นั่งตั้งวงกันนะครับเด็กพวกนี้ก็คือเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรก็มีกิจกรรมตรงนี้นะครับในการทำงานของเรานะคะการรณรงค์ก็เพื่อจะให้ลดละเลิกแอลกอฮอล์นะคะตอนนี้ตำรวจตรวจการก็มีเยอะมากเลยเด็กที่อยากทดลองเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราคิดว่าน่าจะทำให้เด็กรู้ถึงบทบาทของโทษที่จะได้รับจากตรงนี้ค่ะค่ะเราก็เลยมีชมรมนี้เกิดขึ้นมานะคะและในวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ค่ะน้องๆเหล่านี้นะคะรวมไปถึงสมาชิกของชมรมเฝ้าระวังแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะออกรณรงค์งดเหล้าโดยในวันนี้เนี่ยน้องๆเขาจะเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านมั่นคงบางโป่ง2นี้นะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านของพวกเขาเองด้วยค่ะการลงพื้นที่ไปสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและอันตรายของแอลกอฮอล์และยาสูบตามชุมชนต่างๆทั่วสมุทรปราการเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่ให้คนในชุมชนนั้นๆลดละเลิกเหล้าและบุหรี่แต่ชมรมแห่งนี้ยังหวังให้คนในแต่ละชุมชนได้เป็นเหมือนเครือข่ายที่จะสร้างพลังในการขับเคลื่อนรณรงค์เรื่องของแอลกอฮอล์และยาสูบในจังหวัดสมุทรปราการให้ลดน้อยลงไป
กลุ่มต้นกล้าปราการคือกลุ่มเยาวชนที่เป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จจากการสร้างเครือข่ายของชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการเด็กๆที่มาเป็นอาสาสมัครในการเดินรณรงค์แต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของคนในชุมชนนั้นๆที่มองเห็นถึงโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล์และยาสูบและพร้อมที่จะมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนของตัวเองให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะออกไปเดินรณรงค์นะคะที่หน้าซอยบางโป่ง6นะคะค่ะแค่นี้ค่ะมากเหมือนกันค่ะเพราะเราทำงานเนาะทำงานแล้วอยากให้แบบชมรมเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเราก็เคลื่อนไปเรื่อยอยากให้แบบพี่น้องในจังหวัดสุราษฎร์การเราแบบลดละเลิกลงมาแบบจากมากแล้วลงมาเหลือน้อยนิดเราก็ไม่หวังอะไรมากหวังแค่ให้เขาแบบสุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งของชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบพวกเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าชุมชนนั้นๆจะกลายเป็นชุมชนที่ปลอดเหล้าและบุหรี่ 100%แต่หากมีใครคนใดคนหนึ่งในชุมชนที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลดละเลิกในสิ่งเหล่านี้นั่นก็อาจจะหมายถึงผลสำเร็จของการรณรงค์ก็เป็นได้ช่วงเช้าเด็กๆผู้หลงผู้ใหญ่ที่เราเจอขายเราเดินรณรงค โปสเตอร์และสื่อรณรงค์งดเหล้าในรูปแบบต่างๆได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อนำไปแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านมั่นคงบางโปร่ง2จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าช่วงเทศกาลปีใหม่ของชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบสมุทรปราการชมรมแห่งนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาวะโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยจากเหล้าและบุหรี่ที่ได้แทรกซึมอยู่ในกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพและเหล้ายังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วยสิ่งที่ดีก็คือการไม่ดูดไม่ดื่มนะคะเพราะว่าตรงนี้จะทำให้เกิดโทษนะคะมันจะไม่เกิดทันทีนะคะมันจะสะสมไว้ในร่างกายของเรานะคะอนาคตต่อไปก็จะมีโรคเข้ามานะคะโรคปอดมะเร็งปอดนะคะก็อันตรายมากนะคะจะทำให้นะคะอายุก็จะสั้นลงนะคะก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะก็ไม่ดื่มดีกว่าค่ะไม่ดูดดีกว่าค่ะอยากให้ลดจากการดื่มลดจากการสูบเพราะเยาวชนหน้าใหม่เนี่ยอยากรู้อยากลองธีรชาติจงอุดมศิลป์หรือลุงป้อมหนึ่งในสมาชิกของชมรมที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบเสียชีวิตจากการขับรถจักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าพร้อมกับภรรยาที่ซ้อนท้ายมาด้วยกันเพราะในวันนั้นเขาได้ดื่มแล้วขับทำให้หลังจากวันนั้นลุงป้อมได้หันหลังให้กับการดื่ม
และเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบออกรณรงค์ตามชุมชนต่างๆทั่วสมุทรปราการจะมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งที่ดื่มน่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่วันนั้นดื่มเสร็จแล้วเราก็ขี่รถกลับบ้านเป็นรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะรถเป๋ซึ่งเกือบเฉียวเสาไฟฟ้านะและในวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ค่ะน้องๆเหล่านี้นะคะรวมไปถึงสมาชิกของชมรมเฝ้าระวังแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะออกรณรงค์งดเหล้าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งของชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจะเป็นการทำงานในลักษณะให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของเหล้าและบุหรี่พร้อมๆกับการขอความร่วมมือจากคนในชุมชนนั้นๆให้ลดละเลิกในสิ่งเหล่านี้วันนี้พวกเรามีสื่อประชาสัมพันธ์นะคะมารณรงค์ให้พ่อแม่พี่น้องลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและกลุ่มเยาวชนต้นกล้าปราการก็คือหนึ่งในผลผลิตที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังในการรณรงค์ของชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบเพราะเด็กเหล่านี้คือลูกหลานของคนในชุมชนที่พร้อมจะมีจิตอาสาในการเปลี่ยนแปลงชุมชนของตัวเองให้ห่างไกลจากเหล้าและบุหรี่อย่างรณรงค์วันนี้ดีที่สุดเลยครับที่จะเป็นแนวทางของเด็กต่อไปภายภาคหน้าว่าการที่เลิกบุหรี่หรือว่าเหล้าอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีต่อเขาเองและครอบครัวกว่า3ปีของการจัดตั้งชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบแม้จะยังไม่สามารถทำให้จังหวัดสมุทรปราการปลอดเหล้าและบุหรี่ได้ทั้งหมดแต่การมีเครือข่ายหรือสมาชิกเพิ่มขึ้นในแต่ละชุมชนที่ลงพื้นที่เป็นเหมือนสัญญาณที่ดีและเป็นความหวังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าต่อไปนิธินันท์โกสุมสุวรรณถ่ายภาพพนิดาท้วมพงษ์รายงานขอบคุณที่ให้ส่งให้ดื่มหลังจากที่สกู๊ปตัวนี้นะคะเผยแพร่ไปแล้วสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากให้พี่น้องชาวสมุทรปราการทุกคนนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้ระลึกไว้เสมอว่าทุกครั้งที่เรากำลังจะลิ้นเหล้าออกจากขวดเพื่อมาดื่มนั้นเนี่ยในขณะนั้นก็มีอีกหลายๆคนนะคะที่ห่วงใยในชีวิตแล้วก็สุขภาพของเราแล้วทำไมตัวเราเองถึงไม่หันมารักตัวเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะสื่อมวลชนท้องถิ่นคืออีกหนึ่งพลังที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆภายในชุมชนตัวเองพนิดาท้วมพงษ์นักข่าวจากสาครเคเบิลสมุทรปราการจึงเลือกที่จะใช้บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในจังหวัดสมุทรปราการได้รับรู้เรื่องราวดีๆผ่านสกู๊ปข่าวชิ้นนี้และหวังที่จะให้เกิดเครือข่ายชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบกระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการติดตามปฏิบัติการการทำงานของสื่อมวลชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในทุกท้องถิ่นทั่วไทยได้ทุกคืนวันเสาร์ 21:30 น.สวัสดีครับ